เดี๋ยวให้ท่านผอ.ฝากไปถึงคุณผู้ชมประชาชนสักนิดหนึ่งนะฮะถึงภารกิจแล้วก็รวมไปถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้รวมไปถึงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นความสำคัญของด้านชีววิทยาศาสตร์นะฮะโดยเฉพาะชื่อ T-cells เนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญเดี๋ยวให้ท่านฝากสักนิดหนึ่งครับคือชีววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องความอยู่ดีกินดีในแง่ของสุขภาพแล้วก็รายได้ด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมเราต้องอยู่ได้เรื่องเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่มันมีมูลค่าสูงเพราะเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยทั้งในแง่สาธารณสุขแล้วก็มีโครงการที่จะทำให้มันเกิดวัคซีนมือเท้าปากเมื่อกี้ที่ลงนามกันไปเรามีเรื่องของการร่วมมือกับเอกชนเพื่อผลิตขายทั้งในและต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ตอบโจทย์เศรษฐกิจนะครับเรื่องของการสร้างความสามารถให้กับคนและในมหาวิทยาลัยเช่นการเทรนนิ่งก็ตอบได้ครบทุกโจทย์เลยครบทุกความคาดหวังทั้งหมดนี้ปลายทางนำไปสู่อะไรก็คือนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมียาเข้ามารักษาโรคในราคาที่เข้าถึงได้นะครับการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่นเรื่องเครื่องมือแพทย์เข้ามาช่วยทำให้การวิเคราะห์วินิจฉัยโรคหรือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเนี่ยทำไปได้จากที่อดีตเคยทำไม่ได้ก็ทำได้วันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนี้ก็คืองานที่เราพยายามผลักดันนะครับถ้าเกิดว่าทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่สนใจนะอย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามมายังทีเซลได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับท่านผอ.เราอยากจะเชิญชวนให้ท่านเอกชนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันกับเราทั้งการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโดยที่เราให้ทุนนะครับทุกวันนี้ก็มีหลายบริษัทที่ทำงานกับเราท่านที่ยังไม่ได้ทำงานกับเราติดต่อเราได้นะครับก็ได้หลายทางเรามีฮอตไลน์ฮอตไลน์เนี่ยโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลขของ T-cells 026445499ครับนะครับแล้วก็กด1ก็จะเป็นฮอตไลน์นะครับหรือว่าจะอีเมลมาก็ได้ครับก็ฮอตไลน์ HOTLAINE ฮอตไลน์ @T-cells TCELS.OR.TH ครับครับมีหลายช่องทางนะฮะให้ติดต่อสอบถามนะฮะเรียกว่ามาคล้ายๆว่าเป็นพันธมิตรร่วมกันในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยได้หมดนะครับเครื่องสำอางอาหารเสริมเครื่องมือแพทย์แล้วก็ยานะครับยาเคมียาชีวะนะครับก็ปรึกษากับเราได้ให้ก้าวเข้าไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ครับนะฮะเหมือนกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับปีหน้าก็ยังจะได้เห็น T-cells มาที่งาน Thailand Lab อยู่ใช่ไหมครับสำหรับปี2018 Thailand Lab ไม่ทิ้งเราหรอกคงไม่ทิ้ง Thailand Lab เอาละครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดของความน่าสนใจในวันนี้นะฮะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับท่านดร.นเรศดำรงชัยนะครับผู้อำนวยการ T-cells ที่มาร่วมพูดคุยในช่วงเวลานี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับความน่าสนใจภายในงาน Thailand Lab International 2017ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบรับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ